เอาละครับสวัสดีทุกคนครับอยู่กับผมกัปตันไทยแลนด์และก็เกม Ragnarok Tactics นะครับวันนี้ผมจะมาแชร์วิธีตีบอสให้ได้ร้อยกว่าล้านแล้วกันนะครับเพราะว่าคือจะเรียกว่าไงดีล่ะมันไม่ยากแล้วสมัยนี้การตีบอสให้ได้ร้อยกว่าล้านนะฮะอย่างแรกเลยก็คือทีมที่ผมจะใช้นะครับเอาพูดถึงเรื่องของอาวุธเทพที่ผมจะใช้ก่อนแล้วกันคุณจะใช้สร้อยก็ได้คุณจะใช้ขัดสเตนก็ได้แต่ว่าคัสเตนผมเนี่ยมันเลเวลเยอะกว่ามันก็เลยได้ดาเมจมากกว่าสร้อยนะครับถ้าคุณสร้อยเลเวล10เนี่ยสร้อยก็แรงกว่านะครับผมแต่บอกไว้ก่อนว่าบอสเวิลด์แม้ว่ามันจะเป็นทางด้านของตัวบาโฟเมตแต่มันไม่ใช่กันไกนะครับบอสเวิลด์ไม่มีเผ่านะฮะดังนั้นเนี่ยสร้อยจะไม่ได้การชนะเผ่าในส่วนนั้นมาดูทีมที่ผมจะใช้กันดีกว่านะครับผมทีมที่ผมใช้ก็คือทีมนี้นะครับแน่นอนว่ามันต้องเป็นออกเพราะว่าเลนเดลแทงไม่ไหวนะฮะแล้วก็ผมใช้3คอนนะครับคือถ้าใครเนี่ยเคยเข้าใจคำว่าตัวฟิสิคอลตีบอสเบาเนี่ยมันไม่เกี่ยวกับบอสเวิลด์นะฮะบอสเวิลด์ตัวสายกายภาพเนี่ยก็ตีบอสได้แรงเหมือนกันนะครับดังนั้นเนี่ยก็เลยสามารถใช้ดากูล่าแล้วก็วาคารี่ได้2ก็คือวาคารี่ทำดาเมจบอสได้แรงมากนะครับเพราะเราสามารถเลือกที่จะอ้อมไปหลังบอสได้ชัดเจนนะครับผมและก็อีกเรื่องนึงเต่ากับไฮวีนี่ยืนพื้นอยู่แล้วเนาะนะครับผมอ่ะมาดูกันว่าผมจะตีถึง 100M มั้ยรอบนี้นะบางรอบมันก็ไม่ถึงนะครับแต่มันก็เกือบๆแหละนะฮะอ่ะมาดูกันอันนี้คือการลากของผมนะก็ประมาณนี้นะครับผมไม่แน่ใจว่าผมลากวาคารี่เฉียงน้อยเกินไปหรือเปล่าเอ้ยผมกำลังพูดไปด้วยกับไอ้นี่ไปด้วยมันยากจริงๆนะท่านผู้ชมพูดไปด้วยกับเล่นไปด้วยเนี่ยผมจะไม่ใช้สกิลแดกูล่าเลยนะครับเพราะว่ามันไม่มีประโยชน์พอเขาจะออกสกิลลูกบอลเนี่ยสกิลที่ชื่อว่าดาร์กบลัสเนี่ยก็ให้ใช้สกิลวาคารี่ขัดมันไว้นะครับผมก่อนอันนี้ผมเคยแนะนำเป็นทางด้านของตัวสกิลของดับเบิลเกอร์ถูกไหมนะครับเพราะตอนนั้นผมยังไม่มีวาคารี่5ดาวแดงและสกิลลูกบอลเนี่ยก็เป็นสกิลที่ต้องขัดได้ตลอดแต่ประเด็นคือผมไม่มีที่จะสามารถขัดเพิ่มได้แล้วนะก็คือเมื่อสักครู่ก็ต้องยอมโดนไปดาเมจหายไปหลาย10ล้านเลยนะครับถ้าโดนลูกบอลรอบหนึ่งนะฮะพอเขาจะใช้สกิลนี้เราก็ขัดเอาไว้แค่นี้ครับถ้าเจมเราถึงของเราถึงผมว่าร้อยล้านก็เป็นไปได้ครับอันนี้32ล้านวาคารี่30ล้านอันนี้ก็ประมาณนี้นะฮะแดกูล่าก็เบาหน่อยนะครับผมมาดูดาเมจรวมกันเดี๋ยวผมจะพูดถึงว่าทำไมแดกูล่าผมเบานะฮะดาเมจรวมเนี่ยมันได้น้อยกว่าเดิมนะฮะมันก็เลยไม่โชว์แต่ว่าถ้าเท่าที่บวกคร่าวๆนะเมื่อสักครู่ก็ประมาณ112ล้านนะครับบวกแบบคร่าวๆในหัวเมื่อสักครู่ถ้าเราขัดสกิลลูกบอลลูกนั้นได้ผมว่าเกินสถิติเดิมแน่นอนเอามาดูเหตุผลที่แดคูล่าผมตีเบาก่อนแล้วกันนะครับคือตอนนี้แดคูล่าผมเนี่ยคุณดูแอตแทคแค่นี้เองนะครับคือน้อยมากนะมันมีแค่เท่าไหร่เนี่ย 60,000 นะครับผมเพราะว่าเจมผมยังไม่เต็มนะครับแดคูล่าผมเนี่ยเจมไม่เต็มนะฮะแล้วก็อีกเรื่องนึงก็คือทางด้านของตัวเจมคริเนี่ยมันไลฟ์ประโยชน์ถ้าผมอยากให้ดูสเตตัสนะครับอันนี้เนี่ยคริดาเมจผมมันล้นเห็นไหมพอใส่ดูมเดย์เข้าไปใส่ขัดสเตนเข้าไปเนี่ยมันเสียประโยชน์ตรงนี้ไปเลยนะครับแต่ในทางกับการวาคารี่ผมเนี่ยมันดีกว่าเดี๋ยวผมอาจจะลองสลับดูนะครับว่าจะเป็นยังไงนะครับเดี๋ยวมาดูกันแต่ผมเมื่อกี้ผมไม่ได้สังเกตว่าทางด้านของขัดเทพทำงานหรือเปล่าวาคารี่ผมก็จะได้สเตตัสอย่างนี้แทนนะครับผมกำลังคิดอยู่ว่าโอเคก็ได้ประมาณนี้นะครับคือที่จริงเนี่ยถ้าใช้เจาะเกาะทั้ง2อันผมว่าน่าจะดีกว่าเพราะว่าวาคารี่ผมก็จะได้เอาเจมแบบนี้มาใช้ด้วยมันก็จะได้คลิดับไปขอโทษคลิเรทที่เยอะขึ้นนะครับอันนี้คลิเรทน้อยมันก็เลยตีเบากว่าปกติวาคารี่จะเป็นตัวดาเมจ
อันดับหนึ่งเลยในการตีบอส World Baphomet นะครับแล้วก็อีกเรื่องหนึ่งนะครับที่ดาเมจผมมันเบาเนื่องจากว่านะครับผมทางด้านของอันนี้การวิจัยธาตุนะครับสำหรับธาตุแสงผมยังน้อยมากๆนะครับวาคายลี่ก็เลยตีเบาธาตุไฟผมไม่มีเลยแดคูล่าก็เลยตีเบาถ้าผมอัพได้สักอย่างละเลเวล10นะสมมุติแค่อย่างละเลเวล10ก็พอผมคิดว่านะผมน่าจะตีได้120ล้านบวกนะครับผมคิดว่าน่าจะถึงนะฮะแล้วถ้าแบบจังหวะสกิลดีๆหน่อยอาจจะถึง130ล้านนะครับของมันเต็มกว่านี้หน่อยอะไรอย่างนี้นะฮะเดี๋ยวผมจะพูดอะไรวะผมยังสามารถอัพอันนี้เพิ่มได้อีกนะครับผมเดี๋ยวผมขอเช็คก่อนมันได้อะไรวะได้ตีแรงขึ้นอีกนะครับผมหู 7% ผมอัพเลยดีป่ะถ้าอัพเลยเนี่ยโอกาสที่ผมจะทำดาเมจได้เยอะขึ้นอีกก็เยอะขึ้นนะครับน่าสนใจนะครับน่าสนใจเอาไงดีคือผมเนี่ยกำลังจะอัพทางด้านของอันนี้เป็น5ดาวแดงไงเพราะว่ามันพอดีเห็นป่ะแต่ถ้าเอาไปอัพทางด้านของตัวแมมมอนเนี่ยแน่นอนว่าเก็บอีกหลายสัปดาห์นะครับก็เลยลังเลนะครับเอาไงดีแต่เดี๋ยวเงินเดือนออกแล้วเดี๋ยวเติมตังค์เข้าไปอีก เอาไว้ก่อนแล้วกันเดี๋ยวค่อยตัดสินใจนะก็สำหรับการตีบอสเวิร์ก็ประมาณนี้เดี๋ยวผมตีให้ดูอีกรอบนะครับแล้วก็คือเทคนิคเนี่ยมันไม่ได้มีอะไรมากมันอยู่ที่ของสวมใส่แล้วแหละหลังจากเนี้ยนะครับเพราะเทคนิคมันพื้นมากๆเลยจะเห็นว่าผมไม่ใช้พีโอนี่แล้วเพราะว่าพีโอนี่เนี่ยทำให้สล็อตมันหายไปสล็อตนึงนะครับแล้วก็ทำให้เผ่าเนี่ยมันไม่เป็นเผ่าที่แบบว่า3เผ่าอย่างเงี้ยมันจะได้ดาเมจบวกนะครับเพราะดาเมจหลักเนี่ยที่ผมต้องการคือวาคายลี่นะครับในตอนนี้วาคายลี่มันชัดเจนมากๆนะครับถามว่าทำไมผมไม่ลากออกลงไปสุดซ้ายล่างนะครับมันมีเหตุผลอยู่นะฮะเพราะว่าถ้าวาคายลี่เนี่ยไปแตะตัวทางด้านของบอสก่อนนะครับผมจะเรียกว่าไงบอสมันจะหันมาตีวาคายลี่ครับพูดอย่างนี้นะฮะผมก็มึนๆพูดไปตีบอสไปมันก็จะอื่นๆหน่อยครับสกิลนี้ไม่ต้องขัดนะครับเฮ้ยสกิลนี้ต้องขัดโอ้โหไม่ทันมันออกต่อกันมากครับท่านผู้ชมโอ้พลาดเลยฮะอันนี้พลาดจริงโหน่าเสียดายมากเขาอุตส่าห์ไม่ออกลูกบอลรอบแรกสุดนะครับโอ้แล้วมารอบนี้โดน2ลูกติดแย่เลยครับโหโดนลูกบอล3ลูกติดเฮ้ยผมรู้สึกว่าเนี่ยดูคุณดูดาเมจนะครับหายไปเลยเห็นปะหายไปเลยครับตัวละ5ล้าน6ล้านโดยประมาณนะครับดาเมจหายไปเลยฮะคือมันหายไปเยอะมากดังนั้นเนี่ยผมอยากให้ระวังเรื่องนี้นะฮะตอนนี้นะครับผมอยู่อันดับ2ของเซิร์ฟนะครับก็ที่จริงผมว่าผมแซงได้แหละเดี๋ยวขอไปจัดไอเทมดีๆหรือว่าเดี๋ยวถึงวันที่มันเป็นเจมสีแดงผมเปิดเอาเจมมาให้แดคูล่านะครับแล้วก็เดี๋ยววันจันทร์นะฮะผมอัพทางด้านของตัวเขาเรียกว่าอะไรนะวิจัยกิลเดี๋ยวอัพวิจัยกิลเพิ่มได้นะครับคิดว่าน่าจะถึง120ล้านแน่ๆนะนะครับโอเคสำหรับคลิปนี้ก็ประมาณนี้ครับลากันไปก่อนแล้วเดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ